สวัสดีครับกลับมาพบกับต้าโอไซเลอร์ครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้โหมดสโลโมชันนะครับของกล้อง XT3 XT2 แล้วก็ XT30XH1 นะครับก็มีโหมดสโลโมชันเหมือนกันก็คือเป็นการถ่าย120เฟรมเปอร์เซกนะครับเรามีวิธีการตั้งค่ากล้องและวิธีการถ่ายอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับครับก็กลับมานั่งคุยกันสักเรื่อง2เรื่องก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องการเซตอัพแล้วก็การถ่ายทำนะครับก็มาคุยกันก่อนว่าเราจะได้อะไรจากมันแล้วเราก็จะเสียอะไรจากมันไปนะครับในการถ่ายโหมดสโลโมชันนี้ก็คือโหมดเนี่ยมันจะเป็นโหมดสโลโมชันแบบออโตเมติกครับก็จะมีคูณ2ก็คือถ่ายในแบบคูณ4ก็จะถ่ายในแบบ30เฟรมเปอร์เซกนะครับแล้วก็คูณ5ก็คือถ่าย24เฟรมเปอร์เซกก็คือสโลมา5เท่าเลยก็ว่ากันและสิ่งที่เราจะเสียไปก็คือเราจะเรคคอร์ดเสียงไม่ได้ครับในวิดีโอแล้วก็เราจะโดนครอปเข้าไปนะครับ 1.3 เท่าครับจากปกติที่ฟูจิเราครอปเยอะนะครับก็คือครอปเข้าไปอีกก็ต้องจัดตำแหน่งจัดคอมโพสิชันให้ดีก่อนจะถ่ายนะครับก็ดูจัดเฟรมมิ่งอะไรดูไว้ว่าเผื่อเราจะครอปอะไรอีกหรือเปล่าก็ก่อนที่จะถ่ายจริงโอเคครับไปถึงขั้นตอนการตั้งค่าเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างหลังกล้องตัวกล้องตัวนี้ที่ผมจะมาใช้ตั้งค่าดูก็คือตัวกล้อง Fuji XH1 นะครับโอเคครับก็จะเป็นก็จะอยู่ในเมนูของตัววิดีโอนะครับเวลาเราเข้ามามันก็จะอยู่ในเมนูที่2มันก็จะมีออปชันให้เลือก59คูณ2ก็คือจะมี 120p กับ 100p นะครับแต่ผมจะเลือกวิดีโอนี้ผมเลือก23นะครับ 23.987 ก็คือ24เฟรมเปอร์เซกนะครับคูณ5ก็จะเป็น120เฟรมเปอร์เซกแล้วมันก็จะสโลววิดีโอให้เรา5เท่านะครับทำไมต้องเป็น5เท่าเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีตอนที่เราไปดูในคอมพิวเตอร์นะครับว่ามันมีผลอะไรมากทำไมต้องคูณ5โอเคครับประมาณนี้ครับกลับเข้าไปดูในคอมอีกรอบครับโอเคครับก็กลับเข้ามาดูในคอมพิวเตอร์นะครับว่าทำไมผมถึงแนะนำว่าการถ่าย5เท่าอ่ะมันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็มันจะช่วยอะไรเราได้บ้างก็คือส่วนมากนะครับการที่เราถ่ายสโลโมชันเนี่ยมันจะเอาไปใช้ในเป็นเรื่องของบีโรบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าบีโรคืออะไรมันจะมีเอโรบีโรเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแล้วมาอธิบายให้เป็นคลิปอื่นนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงแล้วมันก็จะยาวไปอีกก็คือเอาง่ายๆก็คือจะเป็นคลิปพวกอินโทรพวกซีนิเมติกซีเควนซ์อะไรพวกนี้นะครับที่เราจะใช้เป็นยังไงอ่ะเป็นสโลโมชันวีดีโอแล้ววันนี้นะครับที่ผมคลิปพวกนี้3ผมถ่ายมาแค่3คลิปก็คือผมใช้เป็นกล้อง Fuji XT3 แล้วก็เลนส์ 23F1.4 นะครับเหตุผลที่ผมใช้ XT3 แล้วผมไม่ใช้ XH1 เพราะว่า XH1 มันมีการสั่นใช่ไหมผมเลยใช้ XT3 ถ่ายเพื่อจะมาโชว์ให้ดูว่ากล้องที่ไม่มีการสั่นแล้วก็เลนที่ไม่มีการสั่นเนี่ยแล้วเวลาเราเอามาถ่ายเป็นสโลโมชันนะครับมันจะช่วยให้ช็อตเรามันสมูทขึ้นเป็นมากกว่าปกติแล้วไปดูกันดีกว่าครับจะได้เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าถ้าช็อตที่เราไม่ได้ถ่ายแบบว่าเป็นสโลโมชันมันจะอารมณ์ประมาณไหนนี่นะครับถ้าเราไม่ได้ถ่ายสโลโมชันมันจะอารมณ์ประมาณนี้มันเร็วมากเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราสโลโมชันมันลงอะครับมันก็จะสโลโมชันลง5เท่าเพราะฉะนั้นน่ะ1วินาทีคลิปที่เราต้องการน่ะ5สมมุติ5วินาทีใช่ไหมครับเราต้องการคลิปแค่1วินาทีของที่มันสั่นๆที่มันเช็คๆอย่างเงี้ยครับเพื่อเราจะได้เอามาทำเป็นบีโรก็คือจากที่ต้องถ่าย5วิเราถ่ายแค่วิเดียวแบบว่าให้มันนิ่งแค่วิเดียวแต่คือมีเทคนิคอย่างนึงนะครับที่ช่วยให้ช็อตของเราสมูทขึ้นก็คือการเดินนะครับคือการเดินแบบใช้ส้นเท้าปลายเท้าย่องแล้ววิธีการจับกล้องก็ถ้าไม่จับแนบชิดลำตัวแบบว่าเอามือฝั่งหนึ่งประคองอย่างนี้นะครับแล้วก็แนบชิดลำตัวเก่งไว้ให้มากที่สุดหรือไม่งั้นก็ใช้ส่องในวิวไฟเดอร์นะครับแล้วก็กดเอามือที่จับเลนส์กด
กดเข้าไปที่ดวงตาครับแต่กดแรงครับเดี๋ยวตาแตกก็กดไว้ครับแล้วก็มันก็จะทำให้ช็อตเราสมูทขึ้นบวกกับการเดินของเรานะครับที่แบบว่าย่างก้าวปลายเท้าส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าอะไรประมาณนี้ครับจะทำให้ช็อตเราสมูทขึ้นก็ประมาณนี้ครับหลักๆของการสโลโมชันก็ลองศึกษาใช้ดูนะครับว่าเป็นวิดีโอขำๆเล่นๆสนุกสนุกไปก่อนก็ได้ครับเพราะเราซื้อกล้องมาเราใช้แล้วมีทั้ง XT2 XT3 XH1 XT30 ที่กำลังจะออกใหม่ก็มีฟังก์ชันนี้ให้ใช้เหมือนกันครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนใช้งานตามที่เรายังไงครับที่เราอยากใช้แล้วกันครับแล้วก็ฝากกดตามช่องด้วยนะครับเพราะว่าผมจะทำคลิปที่เกี่ยวกับกล้องฟูจิเลนฟูจิออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเลนมีก็ถ้ามีก็จะรีวิวให้กล้องก็มีตอนนี้มี XH1 แล้วก็ XT3 นะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกล้องก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยผมจะทำรีวิวออกมาให้ตามสไตล์ของผมแล้วกันนะครับก็คือเอาอย่างนั้นแหละพบกันใหม่ครับ